ไม่ใช่เมียไม่ต้องพูดมดดำฟาดไม่ยั้งขอไม่อยู่เฉยคอมเมนต์ถล่มโมอามีนาเฉลยอาการพระเอกคนดังถูกชี้หน้าเป็นแค่คนนอกแต่ทำเกินหน้าที่ภายหลังจากที่โมอามีนาพินิษได้ออกมาเล่าอาการไม่สบายของอ๋อมอัคพันธ์ไม่สบายเข้ารับการรักษาในวันนี้ทำแฟนๆส่งกำลังใจให้เจ้าตัวเป็นจำนวนมากล่าสุดมดดำคชาภาได้เผยผ่านทางรายการข่าวใส่ไข่ตำหนิการให้สัมภาษณ์ของโมอามีนาสัดแรงว่าไม่ใช่เมียจะออกมาพูดทำไมเรื่องแบบนี้ควรให้คนในครอบครัวอ๋อมเป็นคนพูดอีกทั้งเชื่อว่าอ๋อมก็ไม่ได้อยากให้บอกใครวันนี้รู้อักษรย่อพยายามพูดว่าพระเอกอาการหนักแล้วจะว่าหิวแสงก็ได้เพราะคุยกับเขาตลอดฉันรักเขาฉันเป็นห่วงเป็นพี่น้องกันมาแม้จะอ่านข่าวโมอีบ้าคนอย่างเราต้องโทรไปบอกว่าแกเดี๋ยวจะอ่านข่าวนะไปเปิดดูนะเขาก็บอกว่าอย่าไปบอกเลยฉันอยากให้เขาพักผ่อนให้เยอะที่สุดอย่างที่รู้ว่าเขาไม่สบายอักษรย่อออกตลอดฉันก็รู้ตลอดเพื่อนๆดารารู้หมดแต่ก็ต้องประคองจิตใจของเขาถ้ารู้ว่าเพื่อนแกต้องทำคีโม20ครั้งมันไม่ควรมีอะไรกระทบกระเทือนมันเลยตัวมันเองก็ค่อนข้างต้องการพักผ่อนฉันก็ได้แต่บอกว่าแกเป็นยังไงไม่ได้อยากให้ใครรู้ปรากฏว่าโมอามีนาปรึกษาใครหรือยังเดี๋ยวตบปากให้นะพูดแล้วก็ลำบากใจวันนี้โมออกมาบอกว่าอ๋อมวันนี้โมออกมาบอกว่าอ๋อมพบตั้งแต่ตุลาคมปี65มีชิ้นเนื้อ12เซนทำคีโมแล้ว 5-6 ครั้งปรากฏว่าอ๋อมได้รับกำลังใจจากพี่ๆน้องๆในวงการดีมาตลอดฉันก็ไม่อยากพูดทำนองว่าอ๋อมเป็นนะไม่อยากให้อะไรกระทบจิตใจตัวเขาเองก็ไม่อยากให้ใครรู้อยากให้จำสภาพที่แข็งแรงอย่าลืมมันเป็นพระเอกมาเป็น10ปีนะแต่วันนี้โมออกมาเปิดเผยอาการอ๋อมถ้าใครติดตามละครช่อง7เขาอยู่หน้าจอช่อง7มาเป็น10ปีเรากล้าพูดเลยว่าไม่มีช่วงไหนเขาหายไปจากจออาชีพหลักเขาคือนักแสดง 100%เคยเล่าว่าวันนึงอ๋อมถ่ายละครแล้วเหนื่อยวูบคนก็รู้กันอยู่แล้วแต่บางทีรอให้พ่อแม่เขาประกาศไหมถ้าอยากดังฉันประกาศไปตั้งแต่เดือนธันวาคมแล้วล่ะก็ขอให้การรักษาออกมาดีแต่ลำบากใจตั้งแต่อ่านอักษรย่อคราวที่แล้วตอนนี้รู้กันหมดแล้ววันนี้ส่งกำลังใจให้น้องเชื่อว่าวันนึงน้องต้องกลับมาแข็งแรงเรียกว่าเป็นการยกออกมาถกกลางสื่อแบบไม่มีคำว่าพี่น้องเลยก็ว่าได้เพราะมีแฟนละครและแฟนคลับของหนุ่มอ๋อมจำนวนมากที่คอมเมนต์อย่างถาโถมว่าการออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องการไม่สบายของพระเอกคนดังนั้นเป็นการทำเกินหน้าที่หรือไม่เพราะบางทีเจ้าตัวอาจจะไม่ต้องการให้ใครรู้และต้องการรักษาตัวอย่างเงียบๆบางคอมเมนต์ก็ให้ความเห็นว่าอาจจะเป็นเพียงความหวังดีของน้องสาวคนนึงที่ต้องการจะส่งกำลังใจให้พี่ชายที่รักนั่นเอง